รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu New X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับรายการดร.สมิธแล้วนะครับตลอดสัปดาห์นี้อยู่กับน้องก๊อตจินะครับคุยกันเรื่องโรคร้ายแรงที่หลายๆคนหลงลืมไปพิษสุนัขบ้า นั่นเองใช่ค่ะพี่โอ๊คเมื่อวานเห็นสถิติคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเยอะเหมือนกันนะเยอะนะทั้งโลกเนี่ยมีการสำรวจเหมือนกันว่าทุกๆปีเนี่ยโลกของเราเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากภาวะโรคเนี้ยนะพิษสุนัขบ้าเนี่ย 30,000 ถึง 50,000 คนที่อินเดียเนี่ยคนเขาแออัดมากสาธารณสุขเข้าไม่ถึงปาเข้าไปละ 20,000 นะครับอเมริกาเจอปีละ2คนไทยเราก็ใช้ได้นะครับควบคุมได้ดีปีนึงเฉลี่ยประมาณ5คนแต่ประเทศไทยเราตั้งธงเอาไว้กับ WHO เลยองค์การอนามัยโลกว่าปี2563เราจะปราศจากโรคนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มีประสบการณ์ส่วนตัวอะไรในเรื่องนี้บ้างไหมครับมีพี่โอ๊คมันเป็นเคสที่แปลกมากหนูเคยไปถ่ายงานตอนนี้เขาให้จูงเสือฮะจูงเสือและหนูก็วิ่งหนีค่ะมีคนกล้าอยู่หนึ่งคนก็คือพี่ป๋อมแปมโอ้ครับนางก็ไปจูงเลยจูงเล่นแบบจูงหมาอย่างนี้เลยค่ะสักพักไม่รู้เกิดอีท่าไหนขึ้นเสือเงี้ยมหนูบอกว่าพี่แปมไม่ได้ต้องไปฉีดวัคซีนไม่วัคซีนใดก็วัคซีนหนึ่งนางไม่ยอมไปโอ้อันนี้อันตรายมากเพราะคนเข้าใจผิดว่าเป็นเฉพาะกับสุนัขเสือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอย่างน้อยๆต้องไปดูแลแผลอาจจะต้องฉีดแหละพิษสุนัขบ้าต้องฉีดบาดทะยักและต้องไปล้างแผลป้องกันการติดเชื้อด้วยนะวันนี้เนี่ยมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเอาเป็นว่าเป็นคุณหมออายุรแพทย์ด้านโรคติดเชื้อเลยท่านก็จะเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวท่านจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ากับเราว่าเป็นแล้วอาการเป็นยังไงให้รู้จักวิธีการสังเกตไว้นะครับวันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยวิทยาจากคุณหมอเลยดีกว่าครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังครบธงชาติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยก็เป็นการติดต่อฮะทางไวรัสนะฮะชื่อไวรัสเรบีฮะก็ติดต่อผ่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งโดยมากหลักๆเนี่ยก็จะหมายถึงสุนัขเป็นหลักเพราะสุนัขเนี่ยก็เจอเยอะที่สุดแล้วก็ค่อนข้างจะแพร่หลายอยู่ในประเทศไทยนะครับก็ต้องติดต่อผ่านสุนัขที่กำลังบ้าแล้วก็มากัดสู่คนแล้วก็เชื้อเนี่ยก็เข้าผ่านแผลซึ่งจริงๆการติดต่อเนี่ยมันนอกเหนือจากการที่จะกัดโดยตรงเนี่ยมันหมายถึงแค่การเลียเข้าไปในที่บริเวณผิวหนังที่เป็นแบบลักษณะแผลเปิดก็ได้หรือว่าเยื่อบุเช่นเลียปากแล้วก็หรือว่ามีน้ำลายของสุนัขบ้าที่เข้าไปในลูกตาครับซึ่งรวมไปถึงแมวหรือสัตว์เลี้ยงด้วยนมอื่นๆก็ได้ครับตัวที่กัดแล้วจะแพร่เชื้อให้เราได้เนี่ยฮะโดยมากจะมักจะกำลังมีอาการอยู่ก็ได้แก่ก็ดุร้ายผิดปกติกัดยังไม่มีสาเหตุอีกแบบนึงที่พบอยู่เหมือนกันเนี่ยคือสุนัขที่ซึมเศร้ากว่าปกติสิ่งที่เราพบเสมอเลยคือโดนสุนัขจรจัดกัดเราไม่ทราบว่าตกลงพฤติกรรมของมันเป็นยังไงแล้วเราไม่สามารถที่จะไปจับมันได้แล้วสังเกตอาการมันได้จริงๆระยะฟักตัวของโรคบางทีอาจจะใช้คำว่าเป็นตั้งแต่สัปดาห์ถึงเป็นปีช่วงสั้นๆเนี่ยโดยมากก็ประมาณ2อาทิตย์ถึง3เดือนอาการระยะแรกๆเนี่ยมันเป็นอาการของการติดเชื้อไวรัสทั่วไปมีไข้อ่อนเพลียเหงื่อออกหรือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตัวระยะนี้อาจจะอยู่แค่ลักษณะแบบไม่กี่วัน 2-5 วันระยะที่2เนี่ยจะมี2ประเภทได้แก่เหมือนกับกระตือรือร้นผิดปกติดูแบบที่กังวลตกใจมีการเกร็งของกล้ามเนื้อกลืนลำบากรู้สึกว่าไม่อยากกลืนอาหารจนกลายเป็นคำว่าโรคกลัวน้ำหรือบางคนก็จะมีกลัวน้ำกลัวลมกลัวแสงคือที่ตกใจง่ายตื่นเต้นง่ายหรืออะไรเงี้ยครับประมาณ 20% ของโรคเนี่ยจะเป็นแบบซึมเศร้าหรือว่าเป็นแบบหมดสติหรืออัมพาตอ่อนแรงเงี้ยครับ